ข่าวโดยสำนัอบประกอ n สอบคอเตรียมชงชุดใหญ่ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ24ขยับเคอร์ฟิวเหลือ5ทุ่มถึงตี3ขอ10ประเทศเสี่ยงต่ำรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยโดยไม่กักตัว ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าในวันที่1 4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 หรือสอบ,บคจะเป็นประธานการประชุมสบคชุดใหญ่เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หลังจากผ่อนคลายและปรับมาตรการกิจการกิจกรรมต่างๆมาครบ14วันโดยส,บ,สบ,บคสบคจะเสนอให้ที่ประชุมสบคชุดใหญ่พิจารณาผ่อนคลายเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปรับระดับสีใหม่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มเหลือจำนวน24จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงจำนวน29จังหวัดและพื้นที่ควบคุมหรือสีส้มจำนวน24จังหวัดพร้อมกันนี้สปกสบคจะเสนอให้ที่ประชุมสบคพิจารณาเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวโดยเสนอให้ขยับเวลาจากเดิม22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเป็น23นาฬิกาถึง3นาฬิกา รุ่งขึ้นไปอีก14วันตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคม2564ส่วนกิจการกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้มจะเสนอให้ผ่อนคลายและปรับมาตรการคือให้สามารถจัดการประชุมรวมถึงงานประเพณีในศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการและสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมได้โดยปรับจำนวนการรวมกลุ่มคนตามระดับพื้นที่สีรวมถึงให้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับได้ แต่ต้องได้รับการพิจารณาออุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งกิจการกิจกรรมที่จะปรับมาตรการในครั้งนี้ให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา22นาฬิกาค่ะ นอกจากนี้จะเสนอให้เปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำสิบประเทศแบบไม่ต้องก,กักตัวโดยจะพิจารณาปัจจัยหลักคือจำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศขณะที่กระทรวงสาธารณาสุขเตรียมเสนอให้สบคพิจารณาสูตรฉีดวัคซีนแบบค่อยคือฉีดแอสตราเซเนกาตามด้วยไฟเซอร์และจะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อรองรับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน รวมถึงความพร้อมด้านต่างๆก่อนที่จะอนุญาตเปิดสถานบันเทิงให้ดื่มกินได้วันที่1ทธันวาคมโดยข้อเสนอต่างๆจะชัดเจนอย่างไรก็ตามนะคะให้รอมติที่ประชุมสบคชุดใหญ่วันที่14ตุลาคมต่อกันที่ร้อยเอกธรรมนัฐและนรุมนลงพื้นที่สังเกตการการประชุมเลือกตัวแทนเขตของพรรคพลังประชารัฐจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอกธรรมนันพรมเผ่าเลยค่ะที่การพักพลังประชารัฐและนางน,นรุบลพินโยสินวัดเห็นรันยิกพักลงพื้นที่ร่วมสังเกตการการประชุมเลือกตัวแทนพักประจำจังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่3โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออกทิสโดยมีสสเอกราชช่างเหลาสสว,วัฒนาช่างเหลาและสสสมศักดิ์คุณเงินและคณะคอยต้อนรับพร้อมกันนี้ยังมีตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มผู้นำท้องถิ่นร่วมสังเกตการด้วยภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและเข้มงวด ร้อยเอกธรรมนัฐก,กล่าวว่ามีความยินด,ดีที่เห็นว่าในการประชุมเลือกตัวแทนของพักในวันนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวขอนแก่นทุกเขตเป็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความพร้อมและกระตือรือร้นในการเตรียมการเลือกตั้งในครั้งหน้าที่จะมาถึงซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามเจตนารมณ์ของพักอีกทั้งการประชุมเพื่อเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนตามระบบการคัดเลือกผู้สมัครขั้นตน้นหรือไพ่บรีโหวตในพรบรพักการเมือง ซึ่งพักมีความพร้อมให้ดําเนินการเลือกตัวแทนเขตให้ครบทั้ง400เขตตามที่ได้เคยวางเป้าหมายไว้นอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัฐเดชขาธิการพักพลังปรสชัรัฐยังได้ถือโอกาสแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของพักและขอให้ทุกคนมีความมั่นใจในนโยบายของพักภายใต้การนําของผลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักที่มีเป้าหมายทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนซึ่งผลเอกประวิตริได้เน้นย้ำมาต่ ตลอดว่าทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเดินไปข้างหน้าเพื่อความเป็นปึกแผ่นของพรรคปิดท้ายกันที่โคราป่ชวยโควิดวิกฤตสีแดงเหลือรองรับ19เตียงเท่านั้นวันผ่อนคลายมาตรการจะมีผู้ป่วยเคสสีเหลืองเพิ่มขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายชูศักดิ์ชุนเกาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานการประชุมในวันนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือเ้อไวรัสโควิด19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดพบว่าผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด19รายใหม่152รายโดยติดเชื้อกันเองภายในจังหวัดจำนวน143รายและอีก9รายติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ทําให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่27,831รายแล้วซึ่งรั รักษาหาย24,772ืรายและรักษาตัวอยู่2,857ัรายเสียชีวิตเพิ่มอีก2อรายค่ะ ทั้งนี้เป็นผู้ป่วยโควิด1ิเเคสสีแดงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจำนวน91เตียงจะเหลือเตียงว่างเคสสีแดงแค่19เตียงเท่านั้นในขณะที่ผู้ป่วยเคสสีเหลืองเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลอำเภอมีจำนวน1507เตียงและผู้ป่วยเคสสีเขียวรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามและ CI ไอมีจำนวน1124เตียงกับที่แยกกักตัวที่บ้านอีก135เตียงรวมมีผู้ป่วยที่ยังรักษา าตัวอยู่จำนวน2,857รายค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดอาคารริบตะพันลบหอขนาด150เตียงตามที่โรงพยาบาลมหาราชร้องขอด้วยค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิก6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN